สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องป๋อค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะดอกทานตะวันมาแนะนำค่ะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะจำนวน4เส้นค่ะความยาวที่ใช้อยู่ก็คือเส้นละ28เซนติเมตรค่ะตัดปลายริบบิ้นทั้ง2ด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเรียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะวัดลงไปที่ความยาวค่ะ9เซนติเมตรค่ะวัดได้แล้วพับลงไปค่ะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่1เป็นฐานปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่2ปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะเราเอามาคล้องเส้นที่1ค่ะต่อมาค่ะ3ค่ะจับตรงรอยพับนะคะปลายริบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเอามาคล้อง2ค่ะเส้นสุดท้ายค่ะจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายมือค่ะสอดผ่านเส้นที่1มาดึงเส้นริบบิ้นนะคะให้กว้างๆค่ะกางออกค่ะรวบปลายหางของเส้นที่3ใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบิ้นจากด้านบนพับลงมาด้านล่างค่ะริบบิ้นจากทางขวามือนะคะพับมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านมาค่ะแม่เหมียวเริ่มจากเส้นนี้นะคะสอดลงมาด้านล่างค่ะเส้นนี้ค่ะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะเส้นนี้ค่ะจากข้างล่างค่ะสอดขึ้นไปด้านบนค่ะเส้นนี้ค่ะจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะแม่เหมียวนะคะเริ่มนะคะเส้นที่อยู่ด้านบนค่ะเราพับนะคะมาทางขวามือค่ะพับมาทางขวามือนะคะหลังจากนั้นนะคะเราม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานนะคะตรงเส้นนี้ค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาต่อมาเส้นนี้ค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับมานะคะทางขวามือค่ะม้วนปลายริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกีบดอกนี้ค่ะดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้นะคะจับเส้นริบบิ้นมาทางขวาค่ะม้วนเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะพับเส้นริบบิ้นนะคะมาทางขวาค่ะเส้นนี้นะคะพับเส้นริบบิ้นมาทางขวาม้วนเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาค่ะเส้นนี้นะคะขั้นตอนต่อมาเส้นนี้เราเริ่มจากเส้นนี้นะคะนี่ค่ะเส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนพับปลายริบบิ้นมาทางด้านหลังของเส้นค่ะปลายริบบิ้นชี้มานะคะทางขวามือค่ะม้วนเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปตรงกลางของกีบดอกนี้ค่ะตรงกลางของกีบดอกแรกที่เราทำไว้นะคะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่ะค่อยๆดึงออกมาค่ะนี่ค่ะต่อมาเส้นที่2ค่ะเส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะพับปลายริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นให้ปลายริบบิ้นชี้มาทางขวาเราม้วนปลายริบบิ้นนะคะเข้าไปด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาเส้นนี้ค่ะ
พับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นค่ะปลายริบบิ้นชี้มาทางขวาเราม้วนเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงออกมาค่ะต่อมาค่ะเส้นนี้พับเส้นริบบิ้นไปทางด้านหลังของเส้นค่ะปลายริบบิ้นชี้มาทางขวาม้วนเข้ามาด้านในค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนให้เราสอดลงมาด้านล่างค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเส้นที่2จากทางขวามือนะคะสอดมาทางซ้ายค่ะจากข้างล่างนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะจากทางซ้ายค่ะสอดผ่านมาทางขวาค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะตัดปลายริบบิ้นทิ้งค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ